สำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและสอรอชลอ จัดอบรมปรับมาตรฐานการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติประจำปี2559หรือ CMAX 16ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต5กรกฎาคมนี้เมื่อวันที่14มิถุนายน2559ที่ห้องประชุมชั้น3ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาย K K 18, ัยเขต18ภูเก็ตนายโชคดีอมรอวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการอบรมปรับมาตรฐานการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติประจำปี2559หรือ CMAX 16โดยมีพันเอกตรอยเทพสีพันวงรองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล พร้อมด้วยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคเข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงมหาดไทยกลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและสอรอชอลเขต3เป็นต้นสำหรับการอบรมปรับมาตรฐานในครนั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายใน แนวทางปฏิบัติรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยการก่อการร้ายสากลและภัยความมั่นคงทางทะเลรวมทั้งวัตถุประสงค์ในการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2559หรือ CMAX 16โดยการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนและนำแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศไปสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติแผนป้องกั และบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติแผนป้องกันประเทศเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงานศูนย์อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในระดับนโยบายระดับอำนวยการและระดับจังหวัดเพื่อทดสอบระบบการประสานแผน และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานพลเรือนตำรวจทหารกรณีส่งผลกระทบรุนแรงในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องสำหรับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2559หรือ c m a x 16สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอรอชลอเตรียมจัดการฝึกขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้พื้นที่ ภายในสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตและมีรูปแบบการฝึกประกอบด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการหรือ CPX ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2559และการฝึกภาคสนามหรือ FTX ในวันที่5กรกฎาคม2559โดยมีการจำลองสถานการณ์การฝึกว่ามีการก่อการร้ายยึดเรือสำราญที่จังหวัดภูเก็ตและยึดเครื่องบินโดยบังคับให้จอดที่จังหวัดภูเก็ต